สนับสนุนโดยไวท็อกโอโมนตราช้างแดงแผ่นแหลงคาโพลี่มั่นใจใช้ลูมิน่าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ในศึกลูมินี PKO นะครับเป็นความร่วมมือของช่อง9 Mcot HD แล้วก็บนนายทีวีสนามมวยเวทีลูมินีแล้วก็บริษัท World Sport Group จำกัดวันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีน้องดีไซน์ดีไซน์มาเลยดีไซน์ราชานนท์ไหมดีไม่ใช่คนละคนคนละคนโอ้แต่ว่านามสกุลน้องเขายาวมากถ้าเกิดเปลี่ยนสั้นๆเป็นพลขันนี่กำลังจะดีเลยเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยครับเป๊ะเลยเดี๋ยววันนี้คุณเอกมาดูนะครับว่าระหว่างวันมีชัยนะครับชอพัชรพลวันนี้ชกกับนรงน้อยลูกมะขามหวานนะครับครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับรองคู่เอกก็น่าสนใจครับพี่สมิงขาวครับนี่แหละแน่นอนเลยครับแล้วคู่รองเป็นไงคู่รองคู่รองเป็นเจนเชิงอภิริยพินโยนะครับลูกศิษย์ของผู้กับสุขทัศน์แล้วก็ท่านพลตำรวจโทอิทธิพลภิริยพินโยนะครับวันนี้เจอกับดาวไฟสอเสือเพชรครับแล้วก็คู่แรกวันนี้นะครับเป็นมวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่10ระหว่างก้องอัตภีนะครับศักดิ์นิรันดร์กับอุลตร้านะโชคธนาทิพย์เอาล่ะครับวันนี้น่าสนใจมากนะครับ3คู่เอกกับศึกลูมินี TKO ไปติดตามพร้อมๆกันบนเวทีครับใช่เลยครับครับท่านผู้ชมครับมวยคู่แรกนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างก้องอัตภีศักดิ์นิรันดร์ทางด้านมุมแดงนะครับกับอุลตร้าโชคธนาทิพย์ซึ่งเป็นมวยรอบของไทยประกันชีวิตครั้งที่10นะครับประวัติคร่าวๆของคู่นี้นะครับทางด้านก้องภัทรพีนะครับมีชื่อจริงว่ากิติพัฒน์ชัยสิริเป็นชาวจังหวัดตรังนะครับกำลังศึกษาพัธยมม.ปลายก็ซ้อมอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับมีคุณทวีนิรันดร์รัตน์ครับเป็นผู้จัดการก็ชกมาทั้งสิ้นเนี่ย59ครั้งชนะ41แพ้18นะครับอาวุธถนัดนั้นแข้งซ้าย3ครั้งหลังนะครับก็มีแพ้คะแนนฉมวกเพชรชนะคะแนนเดชกุลชรแปลงกองปราบแล้วก็ชนะคะแนนเพชรอะไรเอ่ยสักอย่างนี่แหละครับแหมอ่านไม่ออกต้องขออภัยนะครับคู่ชกของเขานะครับอุลตร้าโชคธนาทิพย์นะครับมีชื่อจริงว่ากาญจนาพลเป็นชาวอุดรนะครับชกมาทั้งสิ้น58ครั้งชนะ51แพ้7อาวุธถนัดคือเข่า2ครั้งหลังแพ้เพชรกลางดงนะครับแล้วก็ชนะเดชกุลชรก็มีคุณพุทชงกิจขยันนะครับเป็นหัวหน้าคณะและผู้จัดการครับก็สีเสื้อเดิมก็คือสอศิริลักษณ์นะครับทางด้านของอุลตร้าครับเป็นนักชกจากทางภาคอีสาน114ปอนด์นะครับมวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่10นะครับไฟนี้นี่แพ้ไม่ได้นะครับเพราะว่า2นัดแรกของทั้งคู่นี่แพ้มัน1ชนะมัน1น่าสนใจมากนะครับต้องขอบคุณในด้านของผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดครับบริษัทไทยเบเวอเรจมาร์เก็ตติ้งจำกัดบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเคมีเกษตรช้างแดงเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรด้วยคุณภาพที่เป็นมาตรฐานกำจัดหญ้าอย่างคุ้มค่าต้องตราช้างแดงแผ่นหลังคาโพลี่มั่นใจใช้ลูมิน่าปลากระป๋องตรา3แม่ครัวนี่เป็นสถิติเปรียบเทียบครับก้องปัตภีศักดิ์นิรันดร์อัดกับอุลตร้าโชคธนาทิพย์อายุเท่ากันนะครับ18ปีด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนสูงก็ใกล้เคียงนะครับ167กับ169ก็ทั้งถือว่าเป็น114ปอนด์ที่ภาษามวยเขาเรียกว่าแหมกำลังกินกำลังนอนกำลังชกเลยละครับกำลังกินกำลังกินพอร่ากำลังนอนเนี่ยดียังไง ต้องนอนให้เต็มอิ่มนะครับ ขึ้นมาบนเวทีนี่ถ้าเกิดนอนไม่เต็มอิ่มหลับก่อนชก5ยกไม่ไหวนะคือกำลังนอนเนี่ยคือนอนที่บ้านห้ามนอนบนเวทีอ๋อนึกว่ามานอนบนเวทีนอนบนเวทีนี่ก็อาจจะถูกพี่เลี้ยงหรือหัวหน้าคณะเล่นงานเราได้นะครับครับขอบคุณเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับทางด้านของโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์นะครับตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในราคาสบายๆครับสีโปลีน่าโป้ง่ายขัดเรียบไม่มีสะดุดต้องสีโปลีน่าจิวเจิ้งสมุนไพรจีนบำรุงร่างกายนึกถึงสมุนไพรจีนต้องจิวเจิ้ง026882324คุณสายชนชัยพัสกุลและก็ปิดท้ายที่โสมซานชีเพื่อชีวิตนะครับก็เป็นโสมจากเมืองจีนนะครับรับรองว่าสุขภาพดีแน่นอนส่วนรางวัลอื่นยังอื้อซ่าเหมือนเดิมครับพี่สมิงขาวครับเหมือนเดิมนะครับทางโตโยต้านะครับเคมอเตอร์นึกถึงโตโยต้าก็ต้องนึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขานะครับโดยคุณมิคินสมภพพุ่งโรจน์แล้วก็เข้าศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์นะครับของเคมอเตอร์เนี่ยรับประกันถึง8ปีเลยทีเดียวฉะนั้นจะไปจองไฮลักรีโวโอ้ยสุดๆเลยทีเดียวหรือว่าฟอร์จูเนอร์ก็แล้วแต่นะครับไปที่ Toyota K-Motor แน่นอนที่สุดเลยทีเดียวกรรมการผู้ห้ามเวทีนะครับสุภาพบุญรอดนี่ก็อดีตยอดมวยทั้ง2แบบนะครับมวยสากลสมัครเล่นนี่ก็โอ้โหแชมป์ประเทศไทยแชมป์ระดับทัวร์นาเมนต์ไอบ้ารับรองนี่หลายทัวร์นาเมนต์ด้วยกันครับมวยไทยก็ชกมาเยอะนะครับปัจจุบันนี้ก็
รับราชการเป็นทหารนะครับต่อยมวยไทยด้วยนะไทยด้วยสุภเกียรติเอกโยธินตอนนี้ยศพันโทแล้วนะครับพันโทแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งบนเวทีแล้วก็นอกเวทีนะครับหน้าที่การงานครับเจริญรุ่งเรืองครับนี่แหละครับก็มุ่งมั่นตั้งใจเอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพตัวเองนี่ได้ดีทุกคนใช่ครับยกแรกนี่ก็ยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่นะครับก็บรรยากาศนัดส่งท้ายปีเก่าวันนี้นะครับที่ทางเวทีลุมพินีนี่ก็คนก็ยังหนาตานะพี่สมิงขาวนะหนาตาก็เย็นสบายว่างั้นเถอะมาที่นี่สบายใจมีตั๋วตั้งแต่เที่ยงนะคุณขาบอกยิงยาวไปเลยนะคุณป๋องครับก็ตั้งแต่วันที่14มกราคมเป็นต้นไปนะครับก็เปิดสักลาดปีไก่ทองนะครับขอให้เป็นปีทองของทุกคนนะครับศึกลุมพินี TKO จะต่อเนื่องถ่ายทอดสดอีก1ช่องนะครับหลังจากเวลา 18:20 นาทีเป็นต้นไปนะครับในศึกเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์ก็รอติดตามกันได้ต่อเนื่องเลยครับก็นับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับก็ทาง World Sport Club เองก็พยายามจะสรรหาเอามวยดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมทางบ้านได้ชมกันอย่างเต็มที่แหละครับเรื่องตัวนักมวยนั้นเรื่องโปรโมเตอร์จากการแข่งขันนั้นเราคัดสรรเอาโปรโมเตอร์ที่มีคุณภาพเป็นนักมวยที่มีคุณภาพมาชกในรายการ UFC TKO ทั้งสิ้นครับดูนะครับว่าฝ่ายแดงคือก้องมัตตพีนะครับสังขารนัทน้ำเงินอุตราโชคธนาทิพย์ในน้ำหนัก114ปอนด์นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรกันยังดูเชิงดูชั้นดูลีลาการต่อยอยู่ก่อนก็อย่างที่บอกครับในสนามมวยตะกี้ทีมดีนะมันค่อนข้างเย็นนะอากาศเย็นเครื่องอาจจะร้อนช้านิดนึงกรรมการเองก็พยายามที่จะเร่งนะครับขยับเข้าหานะครับด้านของเจ้าก้องปฐพีใต้เจออีสานนะครับแข้งขวานี่หลุดไปครับดึงหลบนิดเดียวก้องปฐพีกับอุลตร้านะครับอุลตร้านี่ก็จะหนักไปทางพวกซูเปอร์แมนแหละครับพวกยอดมนุษย์ทั้งหลายนะครับแล้วที่แล้วที่ค่ายมีไหมอุลตร้าค่ายค่ายเราสมัยติดสิทธิชูชัยไม่มีนะไม่มีฮะหมดยกที่หนึ่งเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวครับเอาละครับคุณผู้ชมช่วงนี้น้องดีไซน์มาแนะนำของโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์นะครับตอบโจทย์ได้ทุกไลฟ์สไตล์นะครับในราคาสบายๆนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันโมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์แล้วอีกอย่างนึงครับก็นั่นก็คือทางด้านของแผ่นหลังคาโพลีมั่นใจต้องใช้ลูมิน่านะครับแหมวันนี้ทำงานแบบมีความสุขนะครับมีสาวสวยมายืนถือป้ายให้นะแตกต่างจากทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงว่าปีหน้าปีต่อไปปีไก่ทองนี่ต้องเป็นปีที่ดีๆแน่นอนนะครับก็ขอให้แฟนหมัดมวยมีความสุขทุกท่านแล้วกันแต่ตอนนี้ไปลุ้นกันต่อบนเวทีครับแม่ต่างชาติเป็นไงนี่คุณทัพพงศ์ใช่โชว์ให้ดูเลยว่ามาดูมวยลุมพินีนะลุมพินี TKO แล้วครับยิงยาวดูยาวไปเลยเอามาชมยก2ตีตัว 2,500 บาทชั้นหนึ่งใส่เนี่ยครับได้เสื้อสวยๆของสนามมวยเวทีลุมพินีตัวนึงนะ1ตัวนะ1ตัวเมื่อกี้ที่เห็นใส่มาสักครู่นี่นะครับมีให้เลยสีดำนวมทองนั่นแหละครับเป็นอภินันทนาการของสนามมวยเวทีลุมพินีครับยก2นะครับฝ่ายแดงก็คือก้องมัตตพีน้ำเงินอุลตร้ายกแรกยังดูชั้นดูเชิงดูเชิงดูชั้นอยู่ไม่ได้นะครับนี่ยก2แล้วโอ้ลบแรกนี้ดูเชิงครับยก2ลองเชิงครับยก3อย่างเชิงอย่างเชิงก็อะไรก็เชิงตลอดแต่ไม่มีชกจริงเลย ไม่ดีฮะเพราะฉะนั้นนี่ต้องออกอาวุธนะครับส่วนศึกเกียรติเพชรบกสิทธิ์น้อยนะครับวันศุกร์ที่6มกราคมหลังเที่ยวปีใหม่เสร็จปุ๊บกลับมาเลยมาดูมวยรายการดีๆกันนะครับเป็นต่อทอพันธ์49เจอกับหนุ่มกันน้อยสิงห์ป้อมปราบแล้วก็ชัยมงคลวัวจันเอี่ยมเจอกับสักนารินน้อยออกอ้วนสูงใหญ่นะครับ6มกราคมครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราครับครับก็ต้องมาติดตามกันนะครับตอนนี้ยก2นี่เริ่มขยับขึ้นนะครับแม่ป้อมปฐพีเตะบนทางอุลตร้าก็สวนด้วยแข้งขวาหลุดไปนิดนึงกรรมการสุภาพบนรอดก็พยายามกระตุ้นด้วยเสียงก่อนนะครับตอนนี้เอาเสียงสับมือชกอุลตร้าก็พยายามเตะขวาเข้าไปขยับอยู่นะครับตอนนี้ขยับเข้าหาบ้านแล้วครับก้องมัตตพีเตะขวาไปทีนึงขยับเข้าไปอ้าวอุลตร้าอึ๊บหนึ่งแหมอ้าวทีไปทีนึงอ้าวก็ตอนนี้แหมก้องมัตตพีนี่ขยับเข้าไปนี่โดนอุลตร้าสวนมาอุลตร้าเตะขวาคืนมาอีกทีนึงเสียงเชียร์ในบนเวทีก็เริ่มฮือฮากันแล้วครับรางวัลยังเหมือนเดิมเอ้าอุลตร้านี่ก็มันจะมีขยับตัวเล็กกว่าต้องเข้านะครับต้องเข้าอุลตร้าอัดมาได้ช่วงได้ยาวครับทางด้านของอุลตร้าครับสูงยาวดีเหลือเกินนะครับ
แล้วก็อาวุธหลากหลายครับรู้จักคอนหนักคอนเบาก็ถือว่าเป็นงานยากของก้องปฐพีแน่นอนครับแต่ว่าก้องปฐพีเองก็แหมกระดูกมวยนี่ต้มซุปไม่เปื่อยเหมือนกันนะครับแม้ว่าอายุน้อยครับผ่านการชกภูธรมาอย่างโชคโชนครับก็นี่แหละครับก็เป็นการจัดหลังสันประกบคู่ของขุนชุนเกียรติเพชรแล้วครับเข้ามา 1-2 กันไปก่อนหมัดของก้องปฐพีแข่งขายาวนี่นะขายาวต้องเตะเอ้าเตะขวาอีกทีนึงนี่ขุนราแข้งขวานี่เตะเต็มใจโค้งครับเอาปลายเท้าครับก้องปฐพีครับคุณตราวันนี้นี่เน้นไปที่หมัดด้วยนะครับคอยมาแจมครับคุณตรามีเตะขวาต่อยขวานะครับวันนี้ก้องปฐพีเดินเริ่มชิดเข้าไปทุกทีแล้วครับยก2นี่คุณตราก็ยังรอจังหวะอยู่โดนเตะพับนอกไปทีนึงมาตกไม่ได้นะครับมือซ้ายตกไม่ได้นะเพราะว่าคุณตรานี่แข้งขวาคอยเตะยาวๆต้องขวาพองอ้าวขยับเข้ามากองปฐพีโอ้มีเฮมีฮาแล้วหมดยกก่อนครับหมดยกสอง in round 2สนับสนุนโดย Toyota Hilux Revo เอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงคิวของไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตนะครับที่ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยมา10ปีแล้วนะครับมวยรอบไทยประกันชีวิตที่กำลังดูอยู่ครั้งที่10ไปแล้วนะครับวันนี้ตัดสินแล้วครับว่าใครจะมีโอกาสเข้ารอบรองชนะเลิศทางด้านของคุณทวีอมพรมหาหรือว่าขาวผ่องสิทธิชูชัยครับอดีตฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกวันนี้เป็นตัวแทนของไทยประกันชีวิตมอบเงิน 10,000 บาทสนับสนุนรายการนี้ให้กับทางด้านของท่านพันเอกชวพลจุ้ยเจริญท่านรองในสนามมวยเวทีลุมพินีครับวันนี้ขอบคุณท่านพันเอกชวพลจุ้ยเจริญนะครับแล้วก็พี่ขาวผ่องนะครับขอบคุณไทยประกันชีวิตด้วยไปสนุกกันต่อบนเวทีครับยก3แล้วมาลุ้นกันต่อยก3นะครับฝ่ายแดงคือก้องปฐพีศักดิ์นิรันดร์น้ำเงินอุลตร้าโชคธนาทิพย์114ปอนด์เท่ากันอ้าวเดินแล้วนะครับก้องปฐพีขยับเข้ามาเรื่อยตัวเตี้ยกว่านิดนึงอุลตร้าขวายาวหมัดด้วยหมัดขวาตีน้าวก้องปฐพีโต้มามีเฮฮาแล้วนะครับยก3โบตานิ่งเฉยไม่ได้แล้วเอาปังเข้ามาโยนมาโยนโตเฮ้นี่ก้องปฐพีแดงนะครับน้ำเงินอุลตร้าแล้วครับตารางเข้มข้นเลยนะครับนี่ครับเริ่มปล่อยของนะครับยก3เอาแข้งขวาหมัดขวาครับเกี่ยวได้เอาดันเกือบหัวทิ่มเอาเดินอีกเอาก้องปฐพีสั้นกว่าต้องบุกขยับอุลตร้าเอาซ้ายของก้องปฐพีพยายามโต้ด้วยซ้ายเหมือนกันนะครับซ้ายหน้าครับทางด้านของอุลตร้าครับแล้วมีขวาหลังคอยตามด้วยขยับอุ้ยไม่ออกขวาครับออกซ้ายนะครับ2แข้ง2การดูได้เปรียบแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่ก้องปฐพีทำได้ดีครับก้องปฐพีนั้นจับหักลงไปเลยแล้วอุลตร้านี่แหมลงไปอยู่ข้างล่างเลยทีขวาอุลตร้าปฐพีขยับมาอุลตร้าแยบซ้ายปฐพีพยายามจะถีบเหมือนกันแต่แท็กทุกแข้งทุกเข่ากันไปทีนึงอุลตร้าเอาเสียบเอาซ้ายของก้องปฐพีต้องติดนะครับตัวเล็กต้องติดนี่เอาเขาบอกว่าถือตัวเล็กนี่กลับบ้านมีเมียตีแน่นอนนะครับโอ้ถ้าเกิดตัวใหญ่มีไม่ด่านะครับในกรณีที่ไม่เสียนะครับก็จะเสียมาก็โอ้โหนอนนอกบ้านขยับเข้าหานะครับก้องปฐพีแม่แกยังเดินช้าไปนิดนึงครับคือจังหวะวงนอกนี่ถ้าเกิดเสียเปรียบช่วงแบบนี้แล้วเดินช้าแบบนี้จะเสียเปรียบมวยสูงยาวกว่าครับมาเจอซ้ายอีกแล้วครับที่ขวาไว้เพราะว่ายังเข้าไม่ถึงตัวเนี่ยมวยที่ช่วงชกดีกว่ายาวกว่านี่ก็ได้เปรียบเป็นของธรรมดาแหละครับมาเตะขวามาทีนึงเตะขวาทีนึงอุลตร้าก้องปฐพีก็ถอยตั้งหลังออกมาถ้าจะเตะขวาต่อยขวาอีกครับอุลตร้าเตะขวาต่อยขวาโดนบัดสวนนะครับก้องปฐพีสวนอีกทีนึงเริ่มเฮเริ่มเฮเอาเบียดซ้ายเอาซ้ายโต้มาของก้องปฐพีมาแล้วครับโต้เจ็บแล้วนะครับไป2.2ใจนะครับทางด้านของอุลตร้าเอาแข้งซ้ายเอาเจอเกี่ยวโอ้ยล้มบ่อยไปไม่ดีแรงมันหายไปด้วยใช่อุลตร้าเองนี่แหมเตะต้องเตะให้เร็วกว่านี้นะแต่ขานี่โดนก้องปฐพีจับได้วงในได้ไหมเขาไม่ชัดเจนนะครับโอ้กรรมการสุภาพแยกออกมาก่อนเอามาลุ้นกันกลางเวทีต่ออ้าวอุลตร้าขยับเบียดติดเตะขวาครับมีหมัดด้วยเอ้าทิ่มไปทีนึงเอ้าดอกนึงนี่ขยมแล้วนะครับขยมแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของอุลตร้าครับมีจังหวะก็ฉายครับถ้าเกิดไม่ฉายนี่ความรวดเร็วของก้องปฐพีก็ยังเป็นการบ้านโจทย์ยากให้อุลตร้าเช่นเดียวกันแข้งขวาเข่าขวาของอุลตร้านี่ใช้ได้ทีเดียวแล้วครับเอาเข่าขวาได้ทีนึงอุลตร้าโกงเข้ามาโกงตีโค้งเข้าไปทีนึง
ช่วงนี้กันแล้วนะครับหมดยกที่3ยกที่3ครับเดี๋ยวเอ็นราวทีสนับสนุนโดยบริษัททีโน่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดปลากระป๋องตรา3แม่ครัวแล้วครับคุณผู้ชมครับการที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับแม่กำลังเข้มข้นนะครับนี่เป็นชาวต่างชาติดูจากผิวพรรณแล้วน่าจะมาจากทางญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือไม่ก็ไต้หวันแหละใช่ครับแม่เพราะว่าคุณพินิษเนี่ยเขาค่อนข้างจะชำนาญ นะครับเรื่องประสบการณ์กับผิวพรรณมนุษย์เนี่ยโอ้เหรออ๋อใช่มีแต่ป๋องนี้ไม่ธรรมดาหรอกเออเรื่องผิวพรรณนะรู้เลยว่ามาจากชาติไหนผิวพรรณแบบนี้แล้วก็อายุเท่าไหร่รู้หมดรู้ฮะรู้สืบมาขนาดนี้นะสืบลึกสืบจริงครับเราดูภาพช้าครับคุณผู้ชมครับนี่ครับวางแข้งขวาแล้วก็หมัดขวาได้สวยนะครับในช่วงต้นๆทำได้ดีครับแต่ว่าหลังจากนั้นนี่จังหวะ2จิต2ใจครับลุ่มล่ามไปนิดนึงครับทางด้านของอุลตร้าเจอทางด้านของก้องบรรดาพีนี่สวนตูมได้หลายครั้งครับมาถึงยก4นะครับรางวัลยังเหมือนเดิมจาก Toyota K Motor นะครับ21สาขาแล้วก็รับประกันเข้าศูนย์ซ่อมเครื่องของ K Motor นะครับถึง8ปีเลยทีเดียวรางวัลแตกนับน็อกนี่รับเด้งละ 10,000 บาทจาก Toyota K Motor ขอบคุณคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ช่วยเหลือสังคมวงการมวยครับยกนี้นี่น่าจะเป็นยกสำคัญที่สุดของมวยไทยยุคปัจจุบันนะครับอุลตร้าเองก็ออกอาวุธอย่างเก๊ะๆกลางๆไม่ได้นะครับยกนี้เพราะว่าทางกล้องปัตตภีเองนี่แหมเน้นแล้วนะครับยกนี้เอาอุลตร้าทีมาก่อนน้ำต่อยขวาทีน้ำมันเตะขวาได้ทีนึงแต่กล้องปัตตภีก็หัวแต่แข้งขวาคืนมาขวาขวาดอกนี้ใช้ได้เอ้าปังตัดล้มอีกแล้วโอ้โหแรงมันหายไปด้วยนะครับจังหวะล้มครับโอ้อุลตร้านี่เตะแล้วอยากให้เขาเกี่ยวนะครับเอาละครับแข้งซ้ายหน้าเจอขวาครับแรงเตะขวาไปเลยครับแข้งขวาขึ้นก้านคอครับพัดดอกไม้ครับโอ้รับ10,000บาทจาก Toyota K Motor เลยโอ้และนอกจากนั้นนะครับสนามมวยเวทีลุมพินีผลการตัดสินมวยยกที่1ที่มีฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะเทเลเกอร์น็อคเอาท์ในยกที่4และบ็อกเซอร์มือคนหน้าวินไปเทเลเกอร์น็อคเอาท์ไรโฟเดี๋ยวดูภาพใช้ครั้งนึงครับคุณผู้ชมสวยงามหยดติ๋งจริงๆครับโอ้โหแข้งขวาไม่ทันระวังนะครับทางด้านของก้องปฐพีครับแม่พี่สมิงขาวพูดเมื่อยกที่แล้วนะครับว่าสายตกไม่ได้นะฮะใช่ใช่นี่ไม่ดูภาพช้าดูภาพช้านะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับขวาปุ๊บโอ้โหเต็มกกหูครับเนี่ยครับนี่หลังเท้านะครับไม่ใช่แข้งนะครับแค่หลังเท้านี่ก็หลับแล้วครับเนี่ยครับโอ้ไม่หลังเท้านะไม่หลังเท้าครับข้อเท้าเลยแหละครับเต็มข้อเลยแหละครับหามนะ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 ต้องหามต้องหามมันค่อยๆซึมนะครับแล้วก็ควบคุมประสาทไม่ได้แล้วครับอ้าวพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับดูคู่สองรองคู่เอกสนับสนุนโดยบริษัททีโน่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดปลากระป๋องตรา3แม่ครัว